ดีค่ะวันนี้นะคะพี่วิมนะคะจะพามารีวิวมันโถค่ะมีกันนะคะตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยพี่วิมหิวมากมากหิวสุดๆจากท้องเลยไม่ได้อะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บต้องทานมันโถให้เสร็จก่อนสิคะมันร้อนๆอยู่เว็บพอสองลูกอันนี้ DIY Doodle Gummy Feel Strawberry นะคะขนมวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปนะคะนี่ค่ะพี่อิฟโชว์สิคะอันนี้คืออะไรคะหนูแกะไม่ออกแม่แกะอะไรคะนี่คือเจลาตินนะคะเจลาตินหรือเจลลี่ใช่เจลลี่หรือเจลาตินอะไรของแม่เจลาตินหรือเจลาตินอะไรเดี๋ยวลืมนะพรุ่งนี้ต้องทานนมเนาะค่ะนมยำสตรอเบอร์รี่กินหอมมากเลยค่ะทุกคนดูที่บุบบีบมากๆมันจะเป็นแบบเยาว์ยาฟึบอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะหกโอเคค่ะคือถ้ามันอันนี้อีกงานเนาะทุกคนเดี๋ยวพี่อีพักก่อนแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันก่อนเดี๋ยวพี่วิบขอทำให้เสร็จเลยแล้วจะมาดูกันบ๊ายบายเดี๋ยวพักก่อนไม่ได้จบคลิปนะพักก่อนโอ๊ยอร่อยอ่ะนี่อันนี้หกแล้วขอชิมหน่อยแล้วกันอืมอร่อยค่ะขนมลุ้นเจลาตินสำเร็จรูปทำไมแม่ไม่พักล่ะนะคะพี่วิมนะคะได้ทำเสร็จแล้วค่ะแต่พี่วิมแอบกินไปอันนึงเพราะมันเละเนาะโอเคเดี๋ยวมันลองมากินอีกอันนึงแล้วกันนะขึ้นมาหยิบบอๆนะคะนั่งสวยๆนะคะนี่ก็อยู่บ้านไอ้ตัวที่เป็นเจลลี่อ่ะเนี่ยที่มันเป็นตัวสีเหลืองๆอ่ะมันรสชาติเหมือนมะม่วงเนาะจริงๆแล้วหนูรู้สึกมันเหมือนมะม่วงอ่ะแต่แยมสตรอเบอรี่อร่อยมากเลยนะคะทุกคนบอกเลยคุณสนับสนุนเลยอร่อยมากอืมอร่อยแต่แยมสตรอเบอรี่มันเข้ากับมะม่วงไม่ได้แต่มันก็อร่อยหนึบๆอ่ะแต่อันนี้อร่อยเหมือนปากกาเลยนะคะเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้นะคะเนี่ยเอาไว้เติมเดี๋ยวเราซื้อเก็บไว้เติมพวกแยมอื่นๆได้นะคะนี่ค่ะ DIY Doodle DIY แปลว่าทำเองอะไรนะคะ DIY เหมือนแท่งปากกาเลยค่ะนี่สตรอเบอรี่ก็ยังอยู่นะคะอ
ีฟก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก่อนหมั่นโถค่ะพี่วิฟนะคะจะลองเอาหมั่นโถนะก้อนหนึ่งนี่คือการกินเบ็ดคน2018แล้วหนึ่งสองครับมาหน่อยอ่ะเคี้ยวกินให้หมดน่าคน2018ต้องกินให้ได้พี่อื้อนะคะจะบอกว่ามันโถเนี่ยเหมาะกับกินคือพอเรากินส้มตำเสร็จใช่ไหมถ้ากินมันโถจานร้อนอร่อยมากเลยนะแก้เผ็ดได้ด้วยเนาะแล้วเครื่องดื่มของพี่อุ้ยก็คือซีวิตใกล้หมดเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่อุ้ยลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่อุ้ยพาเพลินด้วยนะคะบ๊ายบาย